ถ้าที่บ้านของเรามีกล้วยเหลือหรือว่ากล้วยสุกขนาดที่จะเสียแล้วนะครับเรานำมาบำรุงต้นพืชของเราดีกว่าที่เราจะนำไปทิ้งนะครับเพียง1ผลต่อน้ำ10ลิตรนะครับทำแบบนี้กับกล้วยเลยครับเราจะใช้ด้านในที่เละๆเลยนะครับกล้วยงอมขนาดนี้นะครับเราบี้ได้เลยครับ1ผลเท่านั้นนะครับแค่เราบี้แบบนี้ปุ๋ยชั้นเลิศก็เกิดแล้วครับในกล้วยสูงนะครับจะมีวิตามินจำนวนมากและธาตุอาหารอีกจำนวนมากนะครับเหมาะแก่การบำรุงต้นพืชเป็นอย่างยิ่งเลยครับและเราจะมาใช้ตัวช่วยคือน้ำ EM ที่ขยายแล้วนะครับน้ำ EM ที่ขยายแล้วมีประโยชน์กับต้นพืชมากเลยนะครับ EM ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ใต้ดินและบนดินแบบได้ผลดีเลยนะครับทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเช่นกันเลยครับเราจะใช้น้ำ EM ที่ขยายแล้วนะครับประมาณ1แก้วนะครับ1แก้วหรือ200ซีซีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีน้ำ EM แบบนี้นะครับเราจะใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะครับวิธีการทำน้ำ EM หรือการขยายหัวเชื้อ EM นะครับถ้าทุกท่านไม่เข้าใจไปดูคลิปภายในช่องของผมได้เลยครับวิธีการขยายหัวเชื้อ EM แบบง่ายๆนะครับไปดูกันได้เลยครับและหลังจากนี้นะครับเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะนำน้ำปุ๋ยตัวนี้นะครับหรือว่าปุ๋ยชั้นเลิศจากกล้วยสุกนำไปบำรุงต้นพืชกันเลยครับการใช้ปุ๋ยชั้นเลิศจากกล้วยสุกนำมาบำรุงต้นพืช นะครับเราจะใช้ทุกๆ7วันเลยนะครับรดราดไปที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับช่วยให้ต้นพืชเราติดดอกออกผลไวเจริญเติบโตดีครับแล้วสำหรับต้นพืชที่กำลังติดดอกและออกผลนะครับเราใช้ปุ๋ยชั้นเลิศจากกล้วยสุกเพิ่มจำนวนผลผลิตได้เลยครับต้นพืชของเรานะครับจะติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับและคลิปนี้ทุกท่านสงสัยนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทิไทยพีชาแนลได้นะครับถ้าอยากให้พืชโตไวนะครับใช้ปุ๋ยสูตรกล้วยสุกบำรุงเลยครับการใช้กล้วยสุกบำรุงต้นพืชผสมด้วยน้ำ EM นะครับน้ำ EM และกล้วยสุกนะครับจะบำรุงต้นพืชแบบได้ผลดีน้ำ EM จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ที่อยู่บนดินรวมทั้งซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ใต้ดินด้วยนะครับทำให้ต้นพืชเราเจริญเติบโตดีเช่นกันครับถ้าต้นพืชของเรางามแบบนี้นะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรกล้วยสุกเพียงไม่นานนะครับต้นพืชของเราจะติดดอกออกผลไวเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการทำปุ๋ยชั้นเลิศจากกล้วยสุกและน้ำ EM ที่ขยายแล้วนะครับรดราดไปที่ต้นพืชเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทิไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทิไทยพีชาแนลกับผมในการทำปุ๋ยชั้นเลิศจากน้ำ EM ที่ขยายแล้วและกล้วยสุกนะครับช่วยในการบำรุงต้นพืชแบบได้ผลดีเลยครับ